ผมขออนุญาตถามเบื้องต้นเลยละกันเผอิญว่ามันมีข่าวมาเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในการปิดแคมป์คนงานขอถามกันตรงๆ ตรงนี้แหละ JR ของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากจุดนี้บ้างหรือเปล่าครับหรือยังไงครับผมว่าสัปดาห์นี้คงชัดเจนขึ้นถามว่ากระทบไหมในระยะเบื้องต้นเนี่ยคิดว่ากระทบใน Q3 แน่ๆเพราะว่าตัวสัญญาหลักเราเนี่ยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสีชมพูเนี่ยอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลแต่ด้วยเนื้องานของ JR ในสายสีเหลืองสีชมพูวันนี้สภาพแบ็กดรอปเหลืออยู่ 5,800 ล้านเนี่ยนะครับต้องอธิบายก่อนว่างาน JR เนี่ยเป็นงานโยธาเพียงแค่ไม่ถึง 20% พอไม่ถึง 20% เนี่ยถามว่ากระทบด้วยเนื้องานหลักไหมมีบ้างน้อยเพราะเราต้องรองานเมนดักจากผู้ว่าจ้างเราซึ่งเป็นคนสร้างซึ่งเขาโดนระงับการสร้างโดยปริยายแต่จริงๆเนื้องาน JR วันเนี้ยในไตรมาส2ที่จะสะท้อนออกมาภายในอีกประมาณเดือนนึงเนี่ยตัวเลขมันโดดขึ้นเพราะว่าตัวเลข JR วันนี้งาน JR ที่ผมเคยอธิบายไว้ตลอดเวลาใน 6,000 กว่าล้านเนี่ยงานมันเป็นงานโลจิสติกเป็นงานเรื่องอุปกรณ์งานหลักเลยเป็นเรื่องอุปกรณ์ของยูนิตสับโหลดเบรกสวิตช์ที่ติดตั้งระบบแล้วก็งานเคเบิลริ่งงาน2ส่วนเนี้ยปาเข้าไปของเนื้องานประมาณ 60% ซึ่งวันนี้เราถูกเร่งรัดในช่วงสำโรงสมุทรปราการที่จะทดสอบการเดินรถปลายปีนี้วันนี้ฝั่งซ้ายของสำโรงสมุทรปราการเดินเรียบร้อยแล้วเริ่มเดินแล้วกำลังเริ่มติดตั้งอุปกรณ์แล้วฉะนั้นงาน JR จะไม่ใช่งานก่อสร้างจะไม่โยงบนเนื้องานโยธาเป็นหลักเหมือนคนอื่นเพียงแต่ว่าเราต้องพึ่งพิงบ่อหลักของตัวผู้ว่าจ้างที่สร้างบ่อหลักให้เราแล้วเราถึงบรานด์ตัวนั้นออกมาเพื่อมาขึ้นโหนดไฟฟ้าเพื่อจัดวงจรนั่นคือเนื้องานวันนี้อุปกรณ์เริ่มทยอยเข้าไซต์ติดตั้งแล้วเคเบิลลงสายบางส่วนแล้วเริ่มตัดต่อแล้วฉะนั้นถามว่ากระทบไหมเชื่อว่าจะกระทบแต่ถามว่าหนักไหมไม่น่าจะหนักเพราะว่าด้วยกลไกของเราเนี่ยเป็นหลักงานเป็นอุปกรณ์เป็นหลักฉะนั้นเนี่ยน่าจะเห็นผลใน Q3 ว่าจะออกผลยังไงชิโนไทยน่าจะประชุมภายใน 2-3 สัปดาห์เนี่ยครับ2-3 วันเนี่ยครับ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 เอาล่ะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจาะในส่วนของโอกาสในอนาคตที่เกี่ยวพันกับเรื่องของรับเหมากันนะฮะแต่ว่าเบื้องต้นผมขออนุญาตไปที่หัวข้อข่าวผมก่อนนะฮะ JR เนื้อหอม EA ชวนลุย EV โอ้โหนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบใหม่เหมือนกันนะ EA มาชวนเราลุย EV ซึ่ง EA เนี่ยเขาถือว่าเป็นเจ้าแห่งตลาด EV อยู่แล้วในไทยณขณะนี้นะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงฮะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับจริงๆต้องบอกว่าผมกับคุณสมพงษ์เนี่ยสนิทกันส่วนตัวแล้วก็คุยกันเรื่องพวกนี้เรื่องงานระบบเรื่องอะไรต่างต้องบอกว่าเดิมเนี่ย EV ส่วนใหญ่มันเป็นเน้นงานคอน sumer เป็นเน้นพวกบัสพวกมอเตอร์ไซค์ซึ่งมันเป็นไซส์เล็กแต่วันนี้ความเก่งความฉลาดของ EA ที่เริ่มขยับไปเล่นไซส์ใหญ่อนาคตจะไปเล่นเรื่องรถบัสจะไปเล่นพวกเรือพวกสาธารณะงานโหลดใหญ่ๆอย่างนั้นเนี่ยการติดตั้งระบบมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งการดีไซน์พวกวิศวกรรมจะเป็นอีกพื้นฐานหนึ่งฉะนั้นเนี่ย JR ก็เข้าไปเป็นคนที่รับบริการในเรื่องการติดตั้งระบบให้วันนี้ไซส์แรกเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเราส่งมอบแล้วติดตั้งไปเสร็จแล้วเรื่องรถบัสแล้วก็เรื่องเรือกำลังทำแล้วมีเวลาการติดตั้งเพียงแค่สัปดาห์เดียวฉะนั้นด้วยเนื้องานเนี่ยวิธีการคือการเป็นเอนจิเนียริ่งซึ่งเป็นไฮสเกลเนี่ยเพราะไซส์ของบัสมันใหญ่ขึ้นไม่เหมือนรถใช้ตามบ้านฉะนั้นการใช้บัสวันหน้าการทำศูนย์รถของบัสใหญ่ๆเนี่ยสเตชันโหลดไฟจะเปลี่ยนแปลงไปมหาศาลนั่นคือความเป็นเอนจิเนียริ่งของ JR ที่เข้าไปทดแทนแล้วก็ไปทำระบบในภาพนั้นครับหมายความว่าจากนี้ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นคือรถบัสเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นเป็น EV พอสมควรอยู่แล้วแหละตามแผนนะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยคือจากที่เขาเติมน้ำมันเขาก็ต้องเปลี่ยนไปเติมไฟฟ้ามันจะต้องมีศูนย์ในการเติมอย่างเงี้ยเหรอฮะยังไงฮะใช่ครับใช่ครับคืออนาคตในถ้าจอดรถบัสจากเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่องกริดไฟฟ้าจะต้องเข้าไปซัพพอร์ตเพราะเมื่อรถไฟฟ้าเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างไปมันจะกลายเป็นว่ารถเมล์เนี่ยจะไม่ใช่ยืนบนคอนซัมชันของตัวฟูเอลแบบเดิมแล้วแบบเติมน้ำมันแบบฟอสซิลแบบเดิมแล้วฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดการขับเคลื่อนในแง่ของพลังงานไฟฟ้าเยอะขึ้น2ด้วยโหลดของรถไฟฟ้าไซส์มันใหญ่กว่ารถยนต์ปกติการเติมมันรอเวลาไม่ได้
ฉะนั้นการจะใช้ engineering พวกนี้มันจะคล้ายๆกับงานที่เราทำสายไฟฟ้าใต้ดินโหลดใหญ่ๆการป้อนเข้าตึกการป้อนเข้านิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆหรืออาคารสำนักงานใหญ่ๆนั่นคือโหลดที่ JR ทำงานลักษณะอย่างนี้มาตลอดเวลาครับอ๋อครับเพราะฉะนั้นมูลค่างานต่อจุดก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันสิฮะใช้ได้ครับเป็นโหลดใหญ่ช่วงแรกเนี่ยยังขับเคลื่อนไม่ได้เยอะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปพอภาพมันชัดขึ้นเนี่ยงานพวกนี้จะขยับขยายและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับโอ้ครับผมคืออันนี้คือจะผูกกับทางฝั่งของ EA สำหรับโหลดใหญ่ไปโดยตลอดเลยใช่ไหมฮะวันนี้เอาทำกี่แห่งฮะที่คุยกันไว้เบื้องต้นแรกเริ่มเนี่ยมีประมาณ7ไซต์ที่เขาต้องการจะเร่งด่วนแต่ไซต์แรกเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแค่สัปดาห์เดียวเราติดตั้งเสร็จตอนนี้กำลังอยู่ในแพลนเพราะมันไม่ใช่มีแค่ตัวรถเมย์อนาคตจะมีเรื่องเรือโดยสารสาธารณะด้วยซึ่งทุกตัวเนี่ยเป็นโหลดใหญ่หมดฉะนั้นการปรับกริดไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมันต้องเข้าใจวงจรหมดถ้าคนไม่เข้าใจการเอาโหลดใหญ่ๆไปกองรวมกันหมดแล้วใช้พร้อมกันเนี่ยบางทีมันดึงให้ไฟย่านนั้นดับได้ครับกราบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจุดชาร์จต่อไปนี้มันจะเห็นเยอะอันนี้คือเหมือนกับประเดิมเริ่มต้นถูกไหมเพราะว่าทิศทางของที่ชาร์จ EV โอ้จะเต็มไปหมดเลยผมดูจากแผนนี่ 60,000 กว่าสถานีนะที่เขาวางภาพไว้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเกาะตรงนี้ไปแต่โดยเน้นโหลดใหญ่เป็นหลักถูกไหมครับใช่ครับโอ้โหค่ะครับพี่ใหญ่ครับเฟสแรกนี่เราจะเห็นสักเท่าไหร่อย่างไรคะผมว่าอยู่ที่ EA กำลังหาลือกันอยู่เพราะว่าแพลนในการขยายเนี่ยถามว่าเขาอยากขับเคลื่อนเร็วไหมเขาอยากขับเคลื่อนเร็วเพราะกลไกการใช้รถยนต์สาธารณะเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยหลักเรื่องรถ pollution 2มันไปโยงเรื่องคาร์บอนแคปเจอร์ในสตรัคเจอร์ตลาดโลกทั่วไปฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่า EA อยากเร่งผลักดันให้เกิดเรื่องพวกนี้ฉะนั้นภาพพวกนี้มันอยู่ที่แผน2มันไม่ใช่อยู่แค่ภาพหลักแค่นั้นมันจะกลับไปโยงเรื่องกริดไฟฟ้าฉะนั้น capacity load เนี่ยจังหวะพอดีที่เราทำเรื่องรถไฟฟ้าไอ้การเปลี่ยนสายอากาศไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเรามีการดีไซน์เรื่องวงจรไฟฟ้าอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องพวกนี้เราปรับเปลี่ยนเข้าไปในระบบที่จะคู่ขนานกับเรื่องพวกนี้ไปด้วยในตัวงานโหลดไฟฟ้ามันไม่ใช่ทันทีที่อยากทำแล้วไปติดตั้งแล้วก็ดึงโหลดเลยมันต้องไปคำนวณกริดไฟฟ้าcapacity load ทุกอย่างมันต้องเข้าไปโยงกันหมดฉะนั้นการเชื่อมโยงพวกนี้มันเป็นการวางแผนในอนาคตที่ต้องทำคู่ขนานกันไปครับครับครับพี่อยากได้คุยกับในฝั่งของ EA แล้วเขามองภาพของรถบรรทุก EV หรือว่ารถบัส EV เนี่ยมันจะต้องมันจะใหญ่ขนาดไหนฮะตลาดของเขาเนี่ยฮะซึ่งมันจะส่งผลดีกับเราด้วยนะคือจริงๆถ้าถามว่าในระบบเลยนะฮะถ้าเอาภาพรวมของเอาเฉพาะรถเมย์ในรอบกรุงเทพปริมณฑลเอาเฉพาะรถเมย์ก่อนนะฮะของกสมกแล้วก็รถร่วมเอกชนเนี่ยเบ็ดเสร็จทั้งระบบ 5,000 กว่าคันนะโอ้โห 5,000 กว่าคันแล้วศูนย์จอดมีขนาดไหนที่จะต้องจอดรองรับในการโมบิไลซ์เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกิดโควิดภาพพวกนี้มันเลยยังไม่โดดเด่นออกมาครับโอ้เอาล่ะเห็นภาพมีอันนึงที่ผมคุยกับพี่ใหญ่แล้วพี่ใหญ่บอกออกมาอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันไอ้อะไรนะที่รถลากหัวจักรดีเซลจะกลายเป็นไฟฟ้าด้วยเหรอฮะยังไงฮะอธิบายให้เราฟังหน่อยครับคือตอนนี้ EA พัฒนาแผนเรื่องใหญ่อนาคตจะใช้หัวรถจักรเป็นหัวรถจักรไฟฟ้าจริงๆโครงสร้างของดีเซลกับไฟฟ้าเนี่ยใกล้เคียงกันเชื่อมโยงกันเพียงแต่ว่าด้วยโพลูชันที่เกิดขึ้นสถานีบางซื่อเนี่ยทันทีที่หัวรถจักรลากขึ้นไปที่สถานีบางซื่อเนี่ยควันมันเยอะมากเพราะด้วยเอนจินที่ทำงานฉะนั้นเนี่ยการทดสอบระบบเนี่ยเขาเริ่มจะเปลี่ยนเอาระบบไฟฟ้าเข้าไปทดแทนในการทำระบบหัวจ่ายที่เป็นหัวรถรากขึ้นไปสถานีบางซื่อฉะนั้นนี่คือการออกแบบระบบรองรับไว้ในอนาคตที่จะลดเรื่องโพลูชันที่รถเข้าเมืองเข้ามาการจะใช้พวกนี้มันจะกลายเป็นว่าโหลดไฟจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็คิดระบบล่วงหน้าในการวางเพราะหัวรถจักรมันใหญ่มากคอนเทนเนอร์ทั้งคอนเทนเนอร์ถ้าเอามาใส่เรื่องแบตเตอรี่เรื่องโครงสร้างหลักเนี่ยมันจะกลายเป็นการขับเคลื่อนที่ผลักดันเรื่องพวกนี้ครับโอ้ครับผมซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวพันกับ EV อันนี้คือเพิ่งเกิดขึ้นมาไม่ได้อยู่ในแพลนของบริษัทถูกไหมครับจริงๆอ่ะเราศึกษามาระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่ามันต้องดูลอจิกเพราะเดิมเนี่ยถ้ารัฐบาลยังไดรฟ์เรื่องรถโดยสารรถ
ถยนต์ปกติมอเตอร์ไซค์เนี่ยคอนซัมชันมันจะเกิดปกติวงจรไฟฟ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่เมื่อไหร่ที่มีการดีไซน์เข้าไปรับรถสาธารณะก่อนเนี่ยด้วยไซส์ของรถสาธารณะด้วย capacity load มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยยะฉะนั้นการทำงานพวกนี้มันจะเป็นวิศวกรรมขั้นสูงขึ้นยกตัวอย่างการชาร์จรถตามบ้านเนี่ย ก็ใช้ไฟปกติ3เฟสหรือ2เฟสได้แต่ปัญหาที่จะเกิดเวลาออกต่างจังหวัดเนี่ยต่างจังหวัดยังใช้ไฟเฟสเดียวอยู่ใช้ไฟ2เฟสอยู่น้อยรายที่จะใช้3เฟสเฉพาะเขตเมืองหลักอันนี้คือหลักการก่อนพอมาทำรถใหญ่ขึ้นเนี่ย3เฟสก็ไม่พอมันจะกลายเป็นโหลดใหญ่ที่เวลาเช็ค2ถ้าสมมุติรถเข้ามาพร้อมๆกันเนี่ยการดึงโหลดไฟไปใช้ในหน้างานนั้นอาจจะเกิดผลกระทบในแอร์เรียนั้นฉะนั้นการสตรัคเจอร์บนวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องวางแบบแผนเรื่องระบบและกริดไว้ก่อนล่วงหน้าครับกลับเห็นภาพทีนี้ผมต้องอัดขออนุญาตถามผมเห็นแล้วตลาดอ่ะใหญ่แต่ผมก็ต้องถามแล้วคู่แข่งล่ะนะฮะในอนาคตคือมันต้องใช้ฟังพี่ใหญ่ก็ต้องใช้ก็เรียกวิศวกรรมไฟฟ้าพอสมควรอยู่เหมือนกันนะฮะใช่ครับตลาดในอนาคตจะเป็นไงจุดแข็งของเราที่เราจะแข่งในส่วนของ EV เป็นจุดไหนอย่างไรบ้างครับพี่ใหญ่ครับผมว่าถามว่าคู่แข่งเยอะไหมจริงๆเนี่ยทั้งเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้ง business partner เกิดเยอะมากในอุตสาหกรรมไฟฟ้าเพียงแต่ว่าเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราจับงานสายไฟฟ้าลงดินในเขตกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยต้องถือว่าเราไซส์ใหญ่มากพอเราไซส์ใหญ่มากด้วยเนื้องานเราเนี่ยที่เคยอธิบายมาตลอดเวลาเราไม่ค่อยได้เน้นโยธาลองดูแล้วมาดูแต่ละลายที่ทำสายไฟฟ้าเนี่ยปกติเนี่ยจะกลายเป็นงานโยธาประมาณสัก 50% แต่ JR ไม่ใช่งานโยธา JR อยู่แค่ 20% งานเราเนี่ยรับบนงานพื้นฐานไฟฟ้าเป็นหลักฉะนั้นคอเราเนี่ยจะวางงานไฟฟ้าเป็นหลักเราทำ EPC บนระบบไฟฟ้าเรามองบนเนื้องานที่เป็น utility การทำกริดดีไซน์นั่นคือตัวเราที่มองถามว่าอนาคตคู่แข่งเยอะไหมผมเชื่อว่าคนก็สนใจฟิลนี้เยอะเพียงแต่ว่าด้วยโหลดด้วยการแข่งขันยกตัวอย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะชิโนไทยที่จ้างเราหรือสมโภชเอเอที่จะจ้างเราก็คงไม่ได้จ้างกันด้วยความเฟเวอร์ทุกอย่างกลับไปที่ pricing กลับไปที่คอนเซ็ปต์บนเอนจิเนียริ่งบนดีไซน์ด้วยต้นทุน JR ที่เวลา deliver ด้วยก้อนที่มันใหญ่ตลอดเวลาเนี่ย margin JR overhead JR มันกลายเป็นจุดเด่นที่ทำให้ JR แข่งขันได้อืมอ้าวนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะเลยฮะเมื่อกี้เห็นพูดต้นรายการแล้วฮะว่าผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยน่าที่จะออกมาดียังไงฮะอธิบายให้ผมฟังนิดนึงครับคือเมื่อประมาณสัปดาห์กว่าเนี่ยก่อนจะจบควอเตอร์2ในสัปดาห์เนี้ยเราแทร็กตัวเลขแล้วควอเตอร์1เราเนี่ยยอดรายได้เราอยู่ประมาณควอเตอร์1ของปีนี้เนี่ยรายได้เราอยู่500กว่าล้านนะครับกำไรเน็ตเราเนี่ยหลังหักภาษีอยู่54ล้านเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่แค่88ล้านกำไรเราขึ้นมา400กว่าเปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วนะใน Q2 ที่เราแท็กตัวเลขเนี่ยเหลือแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยณตัวเลขคร่าวๆเนี่ยเราน่าจะขึ้นไปอีกประมาณ 30% 30% จาก Q1 นะฉะนั้นเมื่อเทียบ Q ต่อ Q year ต่อ year เนี่ยกราฟ JR จะชันตลอดเวลาเพราะโครงสร้างมันรับรู้บนแบ็คล็อกที่รอรับอยู่แล้วประกอบกับเราได้งานใหม่ๆเข้ามาเสริมเฉลี่ยเนี่ยเราเซ็นมาประมาณสักตั้งแต่ปลายปีเข้าตลาดปลายปีประมาณธันวาแล้วก็มกราคมกุมภาพันธ์ยันปัจจุบันเนี่ยเราเซ็นงานเข้ามาประมาณสัก600ประมาณ5-600ล้านได้ครับโอ้คือว่ากันง่ายคืองานในมือเราเยอะปีนึงเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราใช้อยู่ประมาณแค่พันกว่าล้านเองใช่ไหมฮะ1,200ใช่ครับรายได้ประมาณ1,200ครับปีนี้2Qก็น่าจะเกินปีนี้2 Q ก็น่าจะเกินจากปีที่แล้วเรื่องรายได้นะครับทีนี้ถ้ามาเรื่องกำไรเนี่ยถ้า Q2 ตามที่ผมเรียนไปว่าเราจะขึ้นอีกประมาณตก 30% เนี่ย 30% Q1 บวก Q2 เนี่ยผมเยอะกว่าปีที่แล้วทั้งปีเยอะแบบมีนัยยะโอเคครับผลประกอบการเรามองภาพของรายได้เป็นหลักก่อนแล้วกันนะฮะกำไรคุณไปคำนวณกันเองแล้วสิ่งที่จะสะท้อนหนักกว่านั้นคืออย่างที่เราตอนเราโลโชว์เราพรีเซนต์แบบว่าตัวที่จะกลายเป็นปัจจัยเราคือความแข็งแรงทางด้านการเงินที่ JR มีไว้มันกลายเป็นคุณที่เอามาลดโอเวอร์เฮดเอามาควบคุมเพราะด้วยวอลุ่มงานที่มันใหญ่ขึ้นโอเวอร์เฮดเราจะกดลงจากเดิมเนี่ยโอเวอร์เฮดเราอยู่ประมาณ 9% ปัจจุบันนี้เหลือประมาณ 4% net profit จากเดิมสมัยเดิมเนี่ยอยู่ประมาณ 5-6% loss เนี่ยยังเหมือนเดิมประมาณ 15-16% ประมาณนะฮะ loss แต่ด้วยโอเวอร์เฮด
กติงานพวกนี้โอเวอร์เฮดใหญ่หมดทุกคนเราสามารถควบคุมโอเวอร์เฮดเราเนี่ยได้ดีขึ้นกำไรเราขึ้นมา2ดิจิตนั่นคือปัจจัยที่ทำให้ Net Profit เราเนี่ยก้าวกระโดดอย่างรุนแรงครับโอ้วก่อสร้างอัตรากำไรสุทธิออกมา2ดิจิตนี่ถือว่าเยอะมากนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเนี่ยว่าเราไม่ใช่งานโยธาเรื่องงานเราเป็นงาน deliver เรื่อง raw mat เรื่อง engineering เพียวๆการตัดกริดฉะนั้นเนี่ยถ้าเราควบคุม schedule ของงานได้ควบคุม cost of finance ได้ overhead มันจะต่ำลงโดยธรรมชาติแล้ว volume มันจะกลายเป็นตัวผลักดันให้ overhead มันต่ำลงเรื่อยๆนี่คือปัจจัยที่ JR กำไรเนี่ยก้าวกระโดดขึ้นมาครับโอ้ครับผมถือว่าเดี๋ยวรอลุ้นแบบนะฮะทีนี้เนี่ยเอาล่ะเราก็จะเห็นภาพได้ว่าในเชิงของการรับงานก็ยังได้มาอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวค่อยถามว่าหลังนี้ต่อไปเนี่ยจะมีการรับงานอะไรเพิ่มเติมที่จะโอไปถึงหมื่นล้านได้นะฮะแต่ในเชิงของการรับงานเยอะๆตรงนี้เนี่ยมันทำให้อัตรากำไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพวกต้นทุนต่างๆล่ะต้นทุนเหล็กต้นทุนทองแดงต่างๆมันส่งผลกับเราบ้างไหมครับอย่างที่ผมเคยอธิบายตลอดเวลาว่างาน JR เนี่ยเป็นการ secure transaction ด้วยเนื้องานเราเนี่ยงานโยธาเราอยู่แค่ 20% ถามว่าผลกระทบของเหล็กมีไหมมีบ้างไม่มากตัวเนื้องานหลักเลยเป็นเรื่องอุปกรณ์แล้วก็เรื่อง cabling ประมาณ 60% ถามว่าทองแดงโหดไหมโหดมากขึ้นจากวันที่เราเซ็นสัญญามาประมาณ 60% 70% วันนั้นเซ็นอยู่เนี่ยต่อตันเนี่ยตกประมาณ 6,000 US 6,000 เศษวันนี้ขึ้นมาตกหมื่นเกือบหมื่นนะต่อตัน US แต่ทำไม JR ไม่กระทบเพราะด้วยสัญญาอย่างที่ผมเคยอธิบายตลอดเวลาสัญญา JR เนี่ยเป็นทั้งคอนแทรคยาวอย่างสีเหลืองสีชมพูที่เราได้เฟส1อันเนี้ยมันเป็นสัญญายาว 6,000 กว่าล้าน2สัญญารวมกันเมื่อเทียบกับสัญญาสายสีต่างๆไม่ว่าจะสีเขียวไม่ว่าจะสีม่วงสีส้มสีอื่นๆเนี่ยมันเป็นลักษณะสีเหลืองสีชมพูเป็น PPP เพราะเป็น PPP มันเทิร์นทั้งสัญญาขณะที่สีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองสีม่วงสีส้มเนี่ยเป็นสัญญาเป็นตอนด้วยงบประมาณของรัฐของรฟมพองานมันออกมาเป็นตอนเนี่ยการควบคุมที่จะเปิดประมูลบิดของตัวสายไฟฟ้าเนี่ยมันจะควบคุมยากมันจะเกิดการสวิงตัวเลขค่อนข้างจะสูงการควบคุมรอมแมทการควบคุมต้นทุนจะยากมากขณะที่ JR เนี่ยสัญญาทั้งเทอมเนี่ยผูกพันยาวพอผูกพันยาวเราเซ็นทั้งเฟรมคอนแทคเนี่ยเราเจรจากับซัพพลายเออร์ยกตัวอย่างอย่างเคเบิลอย่างยูนิตซับอย่างพวกโหลดเบรกสวิตสัญญาพวกนี้สัญญาเป็นพันล้านพอไซส์ใหญ่หมดเนี่ยเราเจรจาเป็นเทอมยืนราคา3ปีเปิด PO รวดเดียวแล้วก็ค่อยๆออกตัวรายละเอียดการใช้งานเพื่อดีลิเวอร์งานฉะนั้น JR จะยืนทุกสัญญาด้วย long term contract 3ปี2ค่อยๆทยอยดีลิเวอร์ผูกพันเป็นไทยบาทไม่กังวลกับอัตราแลกเปลี่ยนควบคุมด้วยคอสของการเงินในการควบคุม oh. มันกลายเป็นเรื่องเครดิตเรากับโรงงานใหญ่ๆไม่ว่าจะสตาร์ของเฟลดอทไม่ว่าจะจรุงไทยไม่ว่าจะบางกอกแอร์ทุกรายเนี่ยจะคอนเซิร์นเรื่องพวกนี้ทุกคนอยากลดอัตราเสี่ยงเพื่อจะกลายเป็นประโยชน์ในการแข่งขันครับครับอ่ะนะฮะทีนี้เนี่ยผมขออนุญาตสอบถามคือเท่าที่ฟังแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าไม่กระทบเลยเพราะว่าเราอ่ะทำสัญญาตั้งแต่วันแรกที่เราได้งานแล้วก็ทำสัญญายาวโอ้มันต้องเขายอมด้วยใช่ไหมฮะมันต้องเขายอมฮะเพราะว่าสัญญาเนี่ยคือผมว่าทั้งเขาทั้งเราเช็คเคียวกันทั้งคู่เพราะทั้งเขาและเราเนี่ยต่างคนต่างก็ต้องการเช็คเคียวเพราะโรงงานเนี่ยห่วงเรื่องงานพรีดิกถ้าสมมติเราไม่ยอมยืนเทอมสัญญายกตัวอย่างอย่างงานรถไฟฟ้าสายสีเงินที่ออกมาก่อนนะเป็นตอนเป็นช่วงๆแต่ละช่วงพอออกไปประมูลเนี่ยการควบคุมราคาจะไม่สามารถทำได้เลยการเปิด PO จะไม่สามารถทำได้เลยขณะที่ JR ทั้งเฟรมสัญญาเนี่ยเป็นสัญญาหลักพอสัญญาหลักเราก็เริ่มเจรจากับโรงงานว่าผูกทั้งสัญญาผูกเฟรมทั้งสัญญาเพราะการผูกเฟรมทั้งสัญญาเราก็เจรจาแล้วก็ให้ซัพพลายเออร์รายใหญ่มาบิดแข่งกันแล้วก็ยืนราคาตัวนั้น3ปีทันทีที่เราจบเกณฑ์เรื่องสัญญาปั๊บเนี่ยเราเปิด PO รวดเดียวเลยฮะเปิดทีเดียวเลยทั้งหมดเลยแต่ทยอย deliver ซึ่งเขาก็สามารถไปเช็คเขียวทองแดงได้เหมือนกันนั่นคือปัจจัยครับอ๋อครับครับอ่ะนะฮะก็ถือว่าด้วยขนาดของเราเนี่ยเอาว่าง่ายๆมันทำให้เราได้เปรียบหลากหลายมากเลย
ไม่ว่าจะเป็นการเซ็กเคียววัตถุดิบวันนี้ราคาทองแดงขึ้นจะเท่าไหร่ช่างมันไม่สนใจถูกไหมฮะเพราะราคาได้ราคาเดิมตั้งแต่สองสามปีที่ผ่านมานะฮะครับต้องบอกว่าเราลดปัจจัยเสี่ยงครับกลับทีนี้ผมขออนุญาตไปสู่อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นประเด็นสำคัญเลยกับการที่โอกาสแบ็กหลอกสู่หมื่นล้านโอ้วันนี้เราก็ 5,800 ทำกันแทบจะไม่ทันแล้วนะฮะจะมีงานเพิ่มเติมอีกหรือครับยังไงครับอธิบายหน่อยครับคือจริงๆเนี่ยเราด้วยลักษณะงานเราตัวโครงสร้างหลักเลยของงานเราที่เรารับรู้มาเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสีชมพูอย่างที่เรียนไว้เบื้องต้นว่าสายสีเหลืองสีชมพูเนี่ยเพิ่งออกมาเฟสเดียวยังเหลืออีกเฟสนึงอีกครึ่งนึงของสัญญาก็ประมาณอีก 6,000 กว่าล้านนะด้วยงบประมาณเดิมนะถ้าด้วยงบประมาณเดิมแต่ถ้าด้วยงบประมาณที่เปลี่ยนไปด้วยต้นทุนทองแดงกับเหล็กที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะอีกเรื่องนึงอีกราคานึงด้วยลักษณะงานที่ยังเหลืออีกครึ่งอีกสัญญาอีกช่วงนึงเนี่ยอีกครึ่งนึงเนี่ย JR คาดหวังว่าเราเป็นซักเซสเซอร์เพราะจริงๆวันนี้ JR เป็นคนช่วยเรื่องดีไซน์อยู่เป็นคนลงรายละเอียดเรื่องอุปสรรคใต้ดินเพราะการจะทำงานพวกนี้มันเป็นเรื่องหน้างานที่ต้องเข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนไปคู่ขนานกันฉัน JR เนี่ยจะทำงานพวกนี้ล่วงหน้าตลอดเวลาเราไปเซอร์เวย์เรารับรู้สองเราอยู่หน้างานอยู่แล้วไซต์โมบิลิเซชันเราจะต่ำเมื่อเทียบกับคนอื่นการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้จะกลายเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยหลักอันที่สองผูกพันด้วยสัญญาด้วยคุณภาพต้นทุนทางการเงิน JR ที่เป็นคุณจะส่งเสริมให้ JR เนี่ยมีศักยภาพในการแข่งขันที่จะได้มาส่วนที่เหลืออีก 6,000 กว่าล้านครับอ๋อแต่ 6,000 ล้านนี้คือบนเงื่อนไขทองแดงเนี่ยเท่าเดิมราคาเท่าเดิมใช่ครับซึ่งถ้าทองแดงเปลี่ยนไปทองแดงมันขึ้นอย่างนี้โอกาสแบ็กหลอกมากกว่านั้นก็มีนะครับเพราะมันต้องบวกทองแดงหน่อยต้องเรียนว่าสมมติทองแดงยังยืนราคาปัจจุบัน 9,000 กว่าเนี่ยขึ้นไปประมาณ 60 กว่าเปอร์เซ็นต์ฉะนั้นราคากลางก็จะเปลี่ยนแปลงไปแต่ราคากลางเปลี่ยนแปลงไปทำให้ยอดงานใหญ่ขึ้นไหมใหญ่ขึ้นแต่ใหญ่ขึ้นถามว่ามาร์จิ้นจะอาจจะเยอะขึ้นไหมมาร์จิ้นไม่ได้เยอะขึ้นมาร์จิ้นยังคงสภาพแต่สิ่งที่ JR จะเป็นคุณคืออะไร JR ต้องมาบริหารโอเวอร์เฮดเราให้ต่ำลงเพราะด้วยวอลุ่มที่มันใหญ่ขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะไปสะท้อนการแข่งขันบนโอเวอร์เฮดซึ่งถ้าเทียบกับคนอื่นเนี่ยด้วยต้นทุนที่แบกกันใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะเหนื่อยขึ้นขณะที่ JR เนี่ยควบคุมต้นทุนเรื่องโอเวอร์เฮดและเรื่องโมบิลิเซชันได้ต่ำลงมันก็จะกลายเป็นประโยชน์ในการแข่งขันครับอืมครับผมเห็นแคชของ JR สูงมาก 2,000 กว่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวที่จะช่วยเราได้ดีเลยใช่มั้ยครับJR เนี่ยยังต้องบอกว่าเรายังคอนเซอร์เวทีฟยังเลี้ยงตัวเองด้วยเงินสดวันนี้เราทำงานอยู่6,000 กว่าล้านเนี่ยแบ็คหลอกหรือ5,800 JR ยังไม่มีหนี้มีแค่LG ค้ำประกันสัญญาต้นทุน interest debt bearing เนี่ยอยู่แค่.007ไม่มีแค่ค่าธรรมเนียม LG ไม่มีต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้เลยเราใช้ cash cow ที่เราได้มาเนี่ยมานั่ง mobilize overhead เราใหต่ำลงเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันเพื่อพร้อมจะลงทุนในอนาคตที่ก้อนที่ใหญ่ขึ้นครับโอ้โหอ้าวนะฮะอ่ะคุณจิมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับค่ะคือเห็นทางบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยนะคะอันนี้เป็นโรคนะคะพี่ใหญ่คะเขาก็มองว่าเอ้ย JR เนี่ยเขาคาดว่า JR จะมีกำไรปีนี้นะคะทำสถิติสูงสุดใหม่271ล้านบาทเลยทีเดียวอันนี้ว่าถือเติบโตมากๆพี่ใหญ่เนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับที่หยวนต้าเขาเดี๋ยวเราจะไม่คุยถึงเรื่องกำไรแต่เราตอบได้แค่เป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่าในส่วนของแผนต่างๆอะไรที่จะทำให้มีการผลักดันได้ขนาดนั้นคือผมอธิบายบนวิศวกรรมด้วย engineering เนี่ยมันเป็น S curve และ S curve ในปีนี้ยันปีหน้าเนี่ยมันเป็นช่วง S curve ที่ชันที่สุดเพราะอย่างตัวยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ย Q1 เราอยู่แค่กำไรเราแค่ net อยู่แค่10ล้าน Q1 ปีนี้เนี่ยผม54ล้านแล้วเมื่อเทียบกับปีที่แล้วทั้งปีแล้วทั้งปีเนี่ยเราอยู่แค่88ล้านกำไรทั้งปีนะของปี63แต่กำไร Q1 Q เดียวเนี่ย54ล้าน Q2 อย่างที่ผมเรียนคร่าวๆว่าใน projection เราเนี่ยตัวเลขเหลือแค่ประมาณสัปดาห์เนี่ยจะเสร็จเนี่ยณตัวเลขเราเนี่ยกำไรขึ้นไปประมาณ 30% จาก Q1 ฉะนั้นแค่2 Q ผมรวมกันในปีนี้เยอะกว่าปีแล้วทั้งปีแล้วครับครับครับแค่นั้นเนี่ย ด้วยความชันของกราฟเนี่ยมันส่งแรงขึ้นไปฉะนั้นถ
ถ้าเรายังรักษาระดับในการdeliver งานในการส่งมอบงานได้ความชันของกราฟเนี่ยมันจะชันต่อเนื่องจนถึงปีหน้าเลยนะครับในขณะที่ถ้าอย่างที่เมื่อกี้คุณแสบแนะนำไปว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมีเฟส2ของสีเหลืองสีชมพูอีกไอ้นั่นยิ่งไปออนท็อปตัวเลขเราให้ความชันเนี่ยมันคงสภาพอย่างนั้นครับโอ้ยโอเวอร์เฮด 4% นะฮะถ้าเกิดว่าได้งานเยอะขึ้นน่ะโอเวอร์เฮด2งานมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะฮะครับอยู่ที่การรับรู้การเร่งการรับรู้แล้วก็การจัดสรรคืออย่างที่เรียนงานเราเป็นโลจิสติกประมาณ 60% อย่างเคเบิลลิงเนี่ยเคเบิลลิงแล้วก็งานอุปกรณ์อย่างยูนิซับเนี่ยเราต้องโหลดมาจากทางเยอรมันฉะนั้นเราต้องแพลนงานล่วงหน้าหมดแม้กระทั่งอย่างสีชมพูที่เราแพลนตัวคอนเทนเนอร์ซับเป็นชุดใหม่ของกรุงเทพเนี่ยที่จะลงคอนเทนเนอร์ซับชุดแรกเนี่ยตอนนี้เราสั่งประกอบจากทางเยอรมันแล้วจะโหลดมาประมาณปลายปีนี้สิ่งเหล่านี้มันต้องเป็นงานโลจิสติกคู่ขนานกับงานวางแพลนของงานที่จะไปไลน์เข้าไปพร้อมกันการรับรู้เนี่ยที่มันรับรู้ก้อนใหญ่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องอุปกรณ์เป็นหลักเวลาวางแต่ละก้อนแต่ละชิ้นงานเนี่ยมันกลายเป็นตัววอลลุ่มการรับรู้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับเอานะฮะอุ้ยอนาคตอีกไกลแบ็คล็อกเยอะเหลือเกินนะครับเอาครับติดตามคือไม่กล้าถามงานอื่นเลยกลัวจะทำกันไม่ทันครับมีไหมคือนอกจากงานรถไฟฟ้าเรายังมีงานอื่นที่จริงเรามีแพลนอีกหลายเรื่องก็เราเนี่ยขยายไปใน oil and gas เราเริ่มขยับเข้าไปเพียงแต่ว่ายังบุกไม่ได้เยอะเราไปรับงานไทยออยล์ศรีราชาไว้แล้วของงานระบบไฟฟ้ายังเป็นระบบไฟฟ้านะแต่วันนี้เรามองเห็นโอกาสในเรื่อง instrumental เราไปเห็นเรื่อง electrical เราไปเห็นเรื่อง ICT เราอยากเอาเรื่องงานพวกนี้ไปเชื่อมโยงกันเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจคือ JR เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็น utility เราเป็น engineering เราไม่ใช่งานโยธาฉะนั้นเราจะค่อนข้างคอนเซิร์นงาน labor เนี่ยน้อยถ้าห่วงเรื่องโหลดงาน JR เนี่ยตอนเราเข้าตลาดเนี่ยเราใช้ศัพท์เราใช้ alliance เป็นหลักใช้ทีมงานที่มาพ่วงกับเราแล้วมาทำงานร่วมกันนั่นคือการลดต้นทุน overhead ให้ JR แข็งแรงช่วงแรกตอนเราเข้าตลาดเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเนี่ย JR มีศัพท์อยู่ประมาณ100กว่ารายวันนี้ศัพท์เราทะลุไป200กว่าจ้ะแล้วเราก็ต้องประเมินทุกสัปดาห์ว่าใครที่ deliver งานแล้วเกิดปัญหาปั๊บเราก็จะเอาทีมเสริมเข้าไปเพื่อไปคัดระบบแล้วก็เอาตัวแทนเข้าไปนี่คือการลักษณะการเร่งงานที่ทำให้การขับเคลื่อนและรับรู้ได้เร็วขึ้นครับครับคนบอกผมว่าพี่ใหญ่คือมิสเตอร์คอนเนคชั่นในวงการจริงๆเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับพี่ใหญ่ฮะคือจริงๆต้องเรียนว่าเราทำงานด้วยเราเป็นเซอร์วิสเราก็คบทุกคนเป็นพาร์ทเนอร์เราก็คบทุกคนต้องบอกว่าผมโชคดีที่ทุกคนให้โอกาสแก่ทุกรายไม่ว่าจะตัวผู้ว่าจ้างเองที่ให้โอกาสกับ JR ล่าสุดเราเพิ่งได้สัญญาจากGulfมาตัวขยายเส้นทางซัพพอร์ตระหว่างนิคมอุตสาหกรรมกับ GNC ไปนิคมอุตสาหกรรมทางปัจจีน JR ก็ได้สัญญามาเกือบ100ล้านได้งานระบบสายส่งเป็นสายใหญ่นี่คือลักษณะงานจากความที่ทุกคนค่อนข้างจะให้เครดิตกันผมว่านี่คือพันธมิตรที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งกับซัพพลายเออร์เราเนี่ยเป็นคู่ค้าผมว่าสิ่งที่เราได้คือความจริงใจจากพันธมิตรเราที่ให้โอกาสไม่ว่าจะสตาร์กไม่ว่าจะบางกอกเคเบิลไม่ว่าจะจรุงไทยทุกรายให้เครดิต JR สูงนี่คือความผูกพันที่มันกลายเป็นทีมและการขับเคลื่อนผมว่าอุตสาหกรรมพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันอย่างเดียวมันเป็นเรื่องความต่อเนื่องและความเชื่อมโยงความไว้ใจซึ่งกันและกันแล้วก็สร้างมูลค่าตรงนั้นออกมาครับครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับพี่ใหญ่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ